านเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับหลังจากที่ไปออกรายการโทรทัศน์แล้วเปิดข้อมูลประเด็นเรื่องเจ๊อ้อยนะเจ๊อ้อยถูกทนายตั้มโกงยังไงไม่ได้ให้โดยเสน่หาแล้วเปิดหลักฐานมีหนังสือสัญญายังไงที่เราเองก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยแสดงว่าต้องมีหลักฐานนะแล้วก็แบวันจริงใช่นะปรากฏว่าวันนี้ก็ไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนครับในฐานะพยานคดีระหว่างนางสาวจตุพรหรือเจ๊อ้อยกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะวันนี้ก็เข้าให้การก็เป็นประเด็นกรณีคดีก่อนหน้านี้แหละนะที่เป็นความกันนะระหว่างเจ๊อ้อยไปแจ้งความเอาไว้นะแล้วนอกจากนี้มันมีกรณีเรื่องรายละเอียดว่าเงิน71ล้าน72ล้านนะไปไหนยังไงบ้างนะยังมีประเด็นว่าเอ๊ะเงิน39ล้านเนี่ยถูกแบ่งไปให้พวกพ้องแล้วยังมีการลักไก่ทำพินัยกรรมตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกด้วยโอ้โหเอาลูกตัวเองเป็นบุตรบุญธรรมของเจ๊อ้อยอ่ะโดยคุณปานเทียนให้สัมภาษณ์นะประเด็นหลังนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังแต่ว่าประเด็นเรื่องบุตรบุญธรรมเนี่ยนะเรื่องพินัยกรรมเนี่ยนะเป็นยังไงฮะถ้าจำกันได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินกรณีที่มีความพยายามจะเอาลูกของทนายตั้มเป็นบุตรบุญธรรมของพี่อ้อยใช่ไหมครับทุกคนจำได้ใช่ไหมครับเราพบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีขบวนการก่อนหน้านั้นก็คือการทำพินัยกรรมแล้วก็ให้ทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดกนะครับโดยเฉพาะครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีผู้จัดการมรดกนะครับที่เป็นทนายตั้มครั้งที่สองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่สำนักงานทนายความสิทธาแปลงให้เป็นผู้จัดการมรดกโดยทนายสิทธาเองนะครับต่อมาก็พบว่ามีขบวนการอื่นๆนะครับที่ตามมาหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นการจิตติด GPS ของรถเบนซ์ของพี่อ้อยจนมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับรวมถึงบุตรบุญธรรมรวมถึงชวนไปในสถานที่ต่างๆนะครับที่อาจจะไม่มีสัญญาณ GPS นะครับซึ่งพี่อ้อยปฏิเสธทั้งหมดนะครับก็เป็นการไปให้การในฐานะพยานนะแต่ว่าก็ต้องฟังความให้รอบด้านนะเพราะว่าทนายตั้มตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะยังไม่ถูกศาลตัดสินว่าผิดแล้วเจ้าตัวก็ปฏิเสธตลอดข้อหาก็ต้องรอฟังว่าจะไปสู้จะไปชี้แจงอะไรยังไงในชั้นศาลทีนี้คดีของแม่ตั๊กป๋าเบียร์ก่อนหน้านี้ฮะที่มีความคืบหน้านะมีการสอบคำให้การแล้ววันนี้นะครับวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะครับแต่วันนี้พนักงานอัยการนะก็ได้มีการดำเนินการทำหน้าที่นะเพราะว่าแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์เนี่ยเป็นผู้ต้องหาตอนนี้เป็นจำเลยแล้วฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและพรบ.คอมนะรวมไปถึงโฆษณาใช้ข้อความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะขายของไม่ตรงปกนั่นแหละวันนี้เจ้าที่รัชันก็เบิกตัวมานะฮะนายการพลกับนางสาวกรกนกทั้งคู่อยู่ในเรือนจำอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพกับอยู่ทันตสถานหญิงกลางมาศาลศาลก็อ่านอธิบายฟ้องให้ฟังจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธครับสรุปวันนี้เป็นขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาลนะเอาตัวไปฟ้องศาลไปแล้ววันนี้เป็นการนัดนะสอบคำให้การจำเลยนะจำเลยปฏิเสธตลอดข้อหาก็สู้คดีกันต่อตอนนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ว่ามีพฤติการอันเข้าข่ายตามกฎหมายที่สามารถที่จะฝากขังคุมขังในเรือนจำได้ไม่ให้ประกันตัวนี่นี่ถ้าจำกันได้นะโอ้ตอนนั้นเนี่ยคนตกเป็นเหยื่อเป็นข่าวใหญ่โตเยอะมากใช่นะก่อนที่จะถูกดิไอคอนกรุ๊ปแซงหน้าไปเงียบไปแป๊บนึงอะค่ะเงียบไปแป๊บนึงนะแล้วก็กรณีของเดียร์เขาก็มีการแตกแขนงออกมาอีกนะมีพฤติการไปตบทรัพย์ไปเรียกรับเงินอะไรต่อมีอะไรแต่ยังวันนี้มีความคืบหน้ากรณีของคุณกฤตอนงคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์หรือเจ๊พัดนะเป็นผู้ต้องหาในข้อหากันโชคทรัพย์และตัวการเรียกรับสินบนแอบอ้างเรียกเงินจากกลุ่มผู้ต้องหานะวันนี้เจ้าหน้าที่หลังจากที่มีการจับกลุ่มมีหมายจับนะวันก่อนนะวันนี้นี่นำตัวขึ้นรถตู้ไปฝากขังครับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับวันนี้เจ้าตัวใส่เสื้อสีฟ้าคอปกสีชมพูเสื้อคลุมทับสีกรมท่ากางเกงยีนส์นะก็ยกมือไหว้สื่อมวลชนนะไม่ได้กล่าวอะไรนะครับนะแล้วเจ้าตัวเองวันนี้ไม่ได้ยื่นขอประกันตัวครับ
นะเจ้าตัวไม่ได้ยื่นขอประกันตัวนะศาลจึงออกหมายขังนำตัวไปควบคุมที่ทัณฑสถานหญิงกลางต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำเดียวกับแม่ตั๊กเมื่อกี้ใช่แล้วก็บอสนี่ไงแล้วก็เดอะไอคอนกรุ๊ปใช่ค่ะผู้หญิงนะแต่ว่านี่คือเจ้าตัวยังไม่ได้ยื่นประกันต้องรอดูว่าดูรูปการดูหลักฐานเพิ่มเติมแล้วจะยื่นประกันเมื่อไหร่ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะหมอบุญท่านผู้ชมคงจำหมอบุญได้หมอบุญเนี่ยโด่งดังขึ้นมาในวงกว้างเลยก็เรื่องช่วงวัคซีนโควิดจำได้ไหมจำได้อ่ะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยในระหว่างที่ทางรัฐบาลกำลังพยายามหาวัคซีนนะไปเจรจาซื้อวัคซีนจากอเมริกานะวัคซีนที่เขาเรียกวัคซีนเทพอ่ะนะก็ต้องใช้เวลาค่ะนะไม่ใช่ไม่มีเงินนะไม่ใช่ไม่ซื้อแล้วซื้อแต่มันต้องใช้เวลาใช่แต่หมอบุญนี่ก็มาเลยโบทางนี้ได้มาแล้วยังนั้นผมมีผมมีโอ้โหเป็นกับแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้มาดิสเครดิตมาโจมตีรัฐบาลโจมตีคุณหมอสาธารณสุขคงจำกันได้เครือข่ายม็อบ3นิ้วก็โหนหมอบุญกันนะส้มบางคนก็โหนหมอบุญอินฟูส้มบางคนถึงขนาดอยากให้หมอบุญเป็นนายกผมจำได้แต่ปรากฏว่าวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลฮะได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะว่าหมอบุญเนี่ยมีวีรกรรมเพิ่มเติมมานะคือล่าสุดมีรายงานข่าวว่าไปปลอมลายเซ็นในหนังสือค้ำประกันเงินกู้อดีตลูกสะใภ้รายหนึ่งนะแล้วในที่สุดก็เกิดความเสียหายมูลค่าความเสียหายก็ 8,000 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นรอว่าหมอบุญเนี่ยจะมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรนะคือเราเนี่ยไม่มีหลักฐานมันเป็นรายงานข่าวคุณสนธิหยิบมารายงานนะในฐานะสื่ออาวุโสเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบพอสังเขปส่วนคุณหมอบุญมีพฤติกรรมอย่างไรแท้จริงอันนี้เรายืนยันไม่ได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับหมอบุญนะเพราะว่าหมอบุญตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้คุณสุทธิบอกว่าไปต่างประเทศแล้วคำว่าไปต่างประเทศเนี่ยหนีไปหรือไปธุระเราก็ไม่ทราบแต่เดี๋ยวเราจะพยายามติดตามเพราะว่าก็ต้องให้เจ้าตัวได้ชี้แจงด้วยเพราะตอนนี้ประเด็นเรื่องนี้นะก็เป็นข่าวออกมาฮือฮามากเลยตอนนี้ระบุว่ามีการปลอมลายเซ็นในหนังสือค้ำประกันเงินกู้แล้วมีมูลค่าความเสียหายกว่า 8,000 ล้านน่ะคือมันเยอะมากไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะคุณหมอบุญเองนะก็มีชื่ออยู่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยด้วยไงค่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้นะครับแต่ที่แน่ๆหมอบุญเนี่ยทำไมจึงเป็นบุคคลที่สังคมสนใจจนเราต้องมารายงานข่าวเพราะคุณหมอเองแสดงบทบาทในทางสาธารณะบ่อยครั้งไงถ้าเราจำได้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงที่มีเรื่องโควิดเนี่ยช่วงปี64นะหมอบุญเนี่ยเป็นคนออกมาให้ข่าวว่าบริษัทของหมอบุญเนี่ยลงนามซื้อขายวัคซีนโควิดนะ mRNA Pfizer 20ล้านโดสเนี่ยจำได้ไหมจำได้คนก็ฮือฮาอ้าวนี่ทำไมรัฐบาลซื้อไม่ได้หมอบุญซื้อได้แต่หมอนี่ก็เอาลงคนจะซื้อก็ไปซื้อกับหมอใช่ไหมแต่ปรากฏว่าจนแล้วจนรอดนะวัคซีนก็ไม่ได้มีนะจนในที่สุดนะทางกรตก็มีการตรวจสอบนะแล้วก็มีมติปรับเพราะเป็นการให้ข่าวที่มีผลต่อราคาหุ้นคงจำกันได้ใช่ใช่นี่อันนี้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการลงโทษนะและยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะแต่เอาเฉพาะเรื่องนี้ที่ทำให้หมอบุญดังขึ้นมาเรื่องวัคซีนทิพย์มันชัดมากไงตอนนั้นน่ะเรื่องวัคซีนทิพย์ตอนนั้นเนี่ยเราก็รายงานข่าวนะแต่เราก็ตั้งคำถามกันคุณหมอจะไปเอามาจากไหนถ้าตามนะตอนนั้นนะค่ะนะด้อมส้มบางคนก็มาโจมตีท็อปนิวไอ้ตอนนั้นผมรายงานที่ท็อปนิวป่ะท็อปนิวนี่แหละใช่มั้ยใช่แล้ววัคซีนเนี่ยตอนนี้ก็หาว่าเราเนี่ยไปอิจฉาเขาจะไปอิจฉาอะไรถ้าได้วัคซีนมาก็ดีสิใช่แต่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาจำหน่ายให้เฉพาะรัฐก็คือรัฐบาลรัฐบาลก็ติดต่อแล้วมีปฏิทินออกมาแล้วช่วงนี้แต่อารมณ์คนในสังคมตอนนั้นไงแล้วคุณหมอก็ใช้จังหวะนั้นเนี่ยในการปล่อยข่าวปล่อยประเด็นนี้ออกมาโอ้โหกลายเป็นประเด็นฮือฮาไม่บวกกับอินฟลูเอนเซอร์ต้อมส้มตอนนั้นไงโอ้โหนกันใหญ่เลยตายกันใหญ่เลยอยากจะถล่มลุงตู่อยู่แล้วด้วยไงช่วงนั้นใช่ใช่นะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งไม่ใช่มีคนเดียวนะมีคนอื่นอีกนะช่วงนั้นที่มันดังมากับหมอบุญก็หมอของขวัญไงอ๋อใช่ค่ะหายไปไหนเลยไม่รู้ไม่เห็นละไม่เห็นละคิดถึงอยู่นะหายไปไหนไม่ต้องไปคิดถึงเขาดีกว่า อันนี้ก็เป็นคดีเรื่องหมอบุญนะไอ้เรื่องล่าสุดเดี๋ยวรอเจ้าตัวชี้แจงค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
พียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ